มดที่1 Ionian Mode หรือจริงๆมันก็คือ Major Scale เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับยกตัวอย่างเป็นคีย์ 4 แล้วกันนะครับ Root ก็คือตัว 4 นะครับโน้ตตัวที่2เนี่ยเป็นคู่2 Major ก็คือตัว D นะครับตัวที่3เป็นคู่3 Major คือตัว E นะครับตัวที่4เนี่ยเป็นคู่4 Perfect คือ F นะครับตัวที่5คือคู่5 Perfect คือ G นะครับตัวที่6เนี่ยเป็นคู่6 Major คือตัว A นะครับตัวที่7เป็นคู่7 Major คือตัว B นะครับและนี่ก็คือเสียงของ Ionian Mode นะครับเอกลักษณ์ของ Ionian Mode นะครับก็คือมันเป็น Major Mode เราต้องพยายามเล่นตัว Major Third เยอะๆนะครับตัว E เนี่ยเพื่อให้เราได้ยินความเป็น Major นะครับแล้วก็พยายามเล่นโน้ตครึ่งเสียงเข้าหาโน้ตสำคัญนะครับก็คือ Root นะครับตัว B ครึ่งเสียงนั้นเป็นตัว C แล้วก็ F เนี่ยถอยลงมาครึ่งเสียงมาที่ตัว Major Third คือตัว E นะครับถ้าเราเล่นโน้ตพวกนี้เยอะๆเราจะได้ยินเอกลักษณ์ของ Ionian Mode ค่อนข้างชัดนะครับ